เมื่อพระพรตถูกหอกเมฆพัดทัพทหารวานรร้องไห้คร่ำครวญแต่ทหารท้ายแถวแอบทำตัวเป็นวานรพลังใบกัญชาค่ะและภาพต่อไปชมการละเล่นและการแต่งกายของเด็กเล็กนอกกำแพงวังนะคะแต่เอ๊ะเห็นอะไรแวบๆหรือเปล่าคะดูภาพต่อไปดีกว่าค่ะเมื่อถึงเวลายกทัพออกรบก็ต้องมีการส่งเสบียงจากหญิงสาวค่ะและภาพต่อไปเป็นตอนที่ขบวนของพระพจน์ยกทัพกลับเข้าเฝ้าพระรามนะคะดูท่วงท่าของวานรเหล่านี้สิคะเหมือนการแสดงโขนจริงๆเลยค่ะและนี่คือภาพวิถีชีวิตคนไทยโบราณที่ซ่อนไว้ให้เราค้นหาที่พระระเบียงวัดพระแก้วค่ะยังมีภาพเขียนสวยๆอีกเยอะเลยค่ะเชิญแวะชมในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ